การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นพิเศษวันคริสต์มาสตอนคริสต์มาสอบอุ่นหัวใจมีรักตอนเดียวจบเมอรี่คริสต์มาสค่ะทุกๆคนเนื่องจากมีการแนะนำเรื่องวันคริสต์มาสกันมาหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นความรักในวันคริสต์มาสเรื่องราวซึ้งๆในวันคริสต์มาสครอบครัวซานต้าและหลงเข้าไปในเมืองของซานต้าที่จึงขออนุญาตมิกรวมและส่งให้กับน้องๆทุกคนที่ขอหัวข้อนี้ค่ะคงไม่ว่ากันนะคะเพราะระยะเวลาของวันคริสต์มาสอยู่ภายในแค่วันนี้แต่มีการกำหนดชื่อตัวละครตามที่บอกอยู่นะในที่สุดหน้าหนาวก็มาเยือนหิมะตกใกล้จะถึงวันคริสต์มาสเข้าไปทุกทีแล้วสินะเอ๊ะแย่แล้วตรงนั้นมีคนป่วยนี่นาคุณคะหัวใจหยุดเต้นนี่เขาเป็นโรคประจำตัวแน่เลยแล้วมาเจออากาศหนาวแบบนี้อีกฉันจะช่วยคุณเองค่ะลองออกไปทีค่ะคุณได้สติแล้วขอบคุณครับโชคดีที่ฉันเคยเรียนพยาบาลเดี๋ยวรถพยาบาลคงมารับคุณไปนะคะอย่าเพิ่งมาป่วยตอนนี้สิคะอยู่ฉลองคริสต์มาสด้วยกันในทุกๆปีก่อนWe wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. เย้ในที่สุดพวกเราก็ห่อของขวัญเรียบร้อยหมดแล้วครับพ่อเก่งมากลูกชาขาวชาเขียวแล้วทางด้านโน้นล่ะลูกพรเป็นยังไงบ้างด้านนี้พรก็ห่อเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อพ่อต้องขอขอบใจลูกทุกคนมากเลยนะคริสต์มาสน่ะยังไงก็เป็นเทศกาลแห่งความสุขของชาวเมืองซากุระพวกเราเป็นครอบครัวซานต้าหนูจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะพ่อโดยเฉพาะของขวัญกล่องนี้จะต้องมอบให้ถึงมือน้องอิ่มอุ่นตามที่แม่ของเธอได้ขอเอาไว้ค่ะชาขาวชาเขียวน้องพี่เรามาช่วยกันทำให้คริสต์มาสคืนนี้เป็นคืนที่พิเศษกันเถอะได้เลยครับพี่พรแม่ของอิ่มอุ่นเสียชีวิตไปตั้งแต่คริสต์มาสปีที่แล้วพ่อคะคนที่เสียชีวิตแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนคะอิ่มอุ่นลูกคนที่เสียชีวิตแล้วน่ะเขาไม่ได้ไปไหนหรอกนะแต่เขาไปอยู่ในความทรงจำของเราไงในที่สุดก็ถึงวันคริสต์มาสแล้วนะครับแม่ผมอยากรู้จังว่าคืนนี้ซานต้าจะให้ของขวัญแบบไหนกับผมแค่ลูกเป็นเด็กดีซานต้าก็จะมอบของขวัญดีๆให้กับลูกนะจ๊ะอะไรนะออกมาตอนนี้ไม่ได้งั้นหรออะไรอ่ะอามก็เรานัดกันเอาไว้แล้วนี่ใจเย็นๆก่อนอามรู้ว่าอามผิดแต่มันเป็นงานด่วนกระทันหันน่ะอามขอโทษเอาเถอะพลอยไม่คุยด้วยแล้วแค่นี้นะขอโทษนะครับคุณซานต้าสวัสดีค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะถึงมาหาพวกเราถึงหุบเขาเลยพอดีว่าแฟนของผมไม่ยอมรับโทรศัพท์และไม่ยอมออกมาเจอผมเลยครับผมเลยอยากจะขอรบกวนอะไรสักหน่อยได้เลยค่ะพวกเรายินดีช่วยเสมอสวัสดีจ้าแม่หนูเอ๊ะใครกันน่ะซานต้าเองจ้าเอาของขวัญมาให้น่ะแต่นี่ยังไม่มืดเลยนี่คะซานต้าต้องมามืดๆไม่ใช่หรอโฮโฮโฮพอดีทำโอทีนะจ๊ะเมอรี่คริสต์มาสนะจ๊ะแม่หนูขอบคุณครับครอบครัวซานต้าที่ให้ผมยืมชุดหวังว่าจะได้ผลนะเอาล่ะเตรียมตัวนะออกเดินทางกันได้เลยค่ะเกาะแน่นๆนะลูกชาขาวชาเขียวไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพ่อพวกเราสองคนจะเกาะให้แน่นๆเลยเอาละจ้ะน้องๆเดี๋ยวพี่พรน่ะจะแว้นแล้วนะเราไปแจกของขวัญกันเถอะครับผมไปกันเลยเมอรี่คริสต์มาสค่ะพวกเราครอบครัวซานต้ามาแจกของขวัญ นะคะแต่เมื่อเย็นฉันได้รับไปแล้วนี่คะแล้วซานต้าคนนั้นในกล่องของซานต้าคนนั้นเป็นตุ๊กตาอัดเสียงขอโทษจริงๆนะครับพลอยอามรักพลอยมากนะนี่มันเสียงอามนี่นาเขาเป็นซานต้าคนนั้นสินะเมอรี่คริสต์มาสนะคะคุณเจ้าของร้านสะดวกซื้อเมอรี่คริสต์มาสจ้าขอบใจนะจ้านี่ของขวัญค่ะเมอรี่คริสต์มาสนะคะเมอรี่คริสต์มาสค่ะ
มอรี่คริสต์มาสนะคะเจ้าของร้านดอกไม้เช่นกันนะคะอิ่มอุ่นแม่รักหนูนะจ๊ะแม่ยังอยู่กับหนูเสมอนะลูกพ่อคะดูสิตุ๊กตาอัดเสียงตัวนี้แม่เป็นคนบอกให้ซานต้าเอามาให้หนูเหรอคะใช่จ้ะลูกอย่างที่พ่อบอกไงแม่น่ะเขายังอยู่ในความทรงจำของพวกเราเสมอแม่ดูสิครับผมได้ของขวัญจากซานต้าแล้วซานต้าเอามาให้ผมจริงๆด้วยดีใจด้วยนะจ๊ะลูกพ่อคะดูสิตรงนั้นมียาน UFO ด้วยค่ะเราจะโปรยของขวัญไปให้เขาดีไหมคะโฮโฮโฮอย่าเลยลูกเดี๋ยวเกิดโศกนาฏกรรมเมอรี่คริสต์มาสนะครับทุกคนขอให้มีความสุขพวกเราโปรยของขวัญลงไปให้แล้วนะเมอรี่คริสต์มาสค่ะซานต้าขอบคุณมากนะคะโหฉันรับได้พอดีเลยเมอรี่คริสต์มาสค่ะครอบครัวซานต้าขอบคุณค่ะสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะเมอรี่คริสต์มาสครับขอบคุณครับเมอรี่คริสต์มาสดูสิคะพวกเราได้ของขวัญด้วยค่ะแวะลงมากินบาร์บีคิวได้นะครับคุณซานต้าสวัสดีค่ะแล้วก็เมอรี่คริสต์มาสนะคะเอาของขวัญมาให้ค่ะคุณนั่นเองคุณเป็นลูกสาวของคุณลุงซานตาคลอสหรอกเหรอครับอ๋อคุณคือคนที่ฉันเคยช่วยเอาไว้นี่นาดีจังค่ะที่สุขภาพของคุณดูดีขึ้นแล้วแต่ก็อย่าลืมหมั่นดูแลร่างกายตัวเองนะคะเดี๋ยวสิครับพอดีว่าฉันต้องรีบไปแจกของขวัญต่อนะคะว้าวนี่ลุงได้ของขวัญกับเขาด้วยเหรอเนี่ยเมอรี่คริสต์มาสนะเมอรี่คริสต์มาสค่ะขอบใจมากนะคะทั้งคุณซานต้าและคุณซานตี้เลยโฮโฮโฮในที่สุดภารกิจแจกของขวัญก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะลูกใช่แล้วค่ะพ่อสนุกไหมจ๊ะชาขาวชาเขียวทั้งสนุกและมีความสุขเลยครับพี่พรเสียงฝีเท้านั่นใครกำลังขึ้นมาบนหุบเขาของพวกเรากันหรือว่าเราจะลืมให้ของขวัญบ้านไหนไปเหนื่อยจังในที่สุดผมก็ได้เจอตัวคุณสักทีคุณนั่นเองมีอะไรหรือเปล่าคะคุณดูแลร่างกายตัวเองด้วยสิอากาศมันหนาวเสน่ห์ของวันคริสต์มาสก็คืออากาศที่หนาวแต่บรรยากาศอบอุ่นครับผมน่ะชื่อองศาคุณชื่ออะไรครับฉันชื่อพรค่ะคุณพรขอบคุณที่ช่วยชีวิตผมไว้ผมประทับใจมากนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องนั้นฉันยินดีถ้าคุณยังไม่มีใครคุณคบกับผมได้ไหมครับโฮ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 ทีนี้จะเอายังไงดีล่ะลูกยายพรคุณองศาคะคุณลุกขึ้นเถอะค่ะเล่นมาขอกันตรงๆแบบนี้เลยฉันเขินอยู่นะผมรู้สึกถูกชะตากับคุณตั้งแต่วันนั้นให้โอกาสผมได้ไหมครับคือก็ได้อยู่นะคะว้าวขอบคุณมากเลยครับคุณพรหายงอนผมแล้วใช่ไหมพลอยเมอรี่คริสต์มาสนะจ้าอามเมอรี่คริสต์มาสนะโฮ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 เมอรี่คริสต์มาสนะทุกคนในเมื่อเรื่องราวจบลงอย่างมีความสุขขนาดนี้เราก็มาเต้นส่งความสุขกันหน่อยจบลงแล้วค่ะสำหรับตอนพิเศษเรื่องนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสนะคะของขวัญที่ดีที่สุดก็คือความรักที่เรามีให้กันค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องกันนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ